ครับสวัสดีครับน้องปอเปียกับน้องชินนะครับครับพี่ท็อปพี่ไทยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของน้องทั้งสองคนเลยครับนะครับถือว่าเราทำไมที่สำคัญก็คุณบินครับวันนี้ก็แต่งงานไงครับคุณเอกพันธ์โอ้วันนี้น้องสองคนแต่งงานกันโอ้โหหลังจากที่ไปประชนประจนภัยกับเรามานับครั้งไม่ถ้วนภัยพิบัติเกิดขึ้นมาเราจะเห็นปอเปียหรือไม่ก็น้องชินนะครับไปทุกซอกทุกมุมสดณที่เกิดเหตุใช่และปอเปียนี่เป็นผู้หญิงที่ผมบอกว่าอยากจะบอกว่าชินได้ไปในทีมโชคดีที่สุดในโลกเพราะเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากแล้วก็การทำงานน้องเขานี่ใช้สมองนะฮะความคิดความอ่านพาพวกเรานะหรือว่าพวกเราพาน้องเข้าไปในที่เกิดเหตุเอาเป็นว่าวันนี้ขออวยพรให้น้องทั้งสองนะครับจงมีความสุขแล้วก็เขาแต่งงานขอให้อยู่เขาเรียกว่าอยู่เป็นครอบครัวที่เข้าใจกันนะครับฟันฝ่าอุปสรรคกันมาเนี่ย12 ปีแล้วรู้เลยว่าอะไรสุขอะไรทุกข์เพราะนั้นขอให้ฟันฝ่าตรงนี้ไปให้ได้ขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับอยู่กันไปตลอดชีวิตจนกว่าชีวิตใครจะหาไม่ไปข้ามเลยนะครับพี่ขออวยพรน้องทั้งสองประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ต่อไปนี้นะครับเราสองคนคือคนเดียวกันมีอะไรปรึกษากันมีอะไรพูดกันเขาปรึกษากันมา12ปีแล้วตอนนั้นก็ถือว่าโอเคเป็นคนเดียวกันแล้วนะครับขอความสุขมากครับผมน้องปอเปี๊ยกับน้องชินครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอะไรเราเจอกันมาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับคือทั้งสองคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะประคับประคองครอบครัวชีวิตของเราชีวิตคู่ของเราไปอย่างไรแต่พี่ขอไปพรให้น้องทั้งสองวันนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วไม่ใช่ความสำเร็จไหนทุกทีคนขอให้น้องบอกเพื่อนแล้วชีวิตมีความสุขมากๆนะครับที่สิ่งใดขอให้สมความปรารถนาในวันนี้นะคืนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรกันนะพักผ่อนกันนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าให้ว่ากันนะครับจะแต่งก็แต่งเขาไปถ้าเมื่อพอใจจะกินนะโอเคขอมีความสุขมากนะครับน้องกับเพื่อนน้องชินครับเย้ขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าติดงานแล้วแต่งชุดอย่างเงี้ยไปไม่เป็นมงคลนะก็เข้าใจเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพาไปฉลองย้อนหลังให้แล้วกันนะโอเค